Welcome to พี่พิมพ์ Channel สวัสดีค่ะขอบคุณกระบุ๋มนะคะอยู่ในเพลงวันสิ้นปีของพี่ Body Slam นั่นเองไม่ได้ยินเสียงของพี่ตูนนั้นมากแล้วเนาะเพราะเขาเพิ่งออกเพลงฟ้าหรือว่ายังไงหรือว่าเราไม่เคยได้ฟังคิดถึงพี่ตูนอ่ะเขาก็เป็นตำนานของยุค90อยู่แล้วเนาะการร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเพลงเขาก็จะฮอตฮิตติดชาร์ตแล้วก็คือเสียงพี่ตูนอ่ะมันทำให้รู้สึกว่ามันมือคือความมันอะไรแกอ่ะโอเคเพลงวันสิ้นปีนี้นะคะก็จะเป็นเพลงดนตรีที่สนุกสนานแต่เป็นเพลงอกหักเจมี่เจมชอบผมชอบจริงๆแล้วก็รถไต่ถังค่ะ MV เป็นฟีลแบบชวนสนุกวันเดอร์แลนด์อุ้ยบุ้มชอบมากรถไต่ถังเมื่อก่อนอะเมียงงเมียงูน้องงานวงงานวัดเมื่อก่อนที่บุ้มไปอะรถไต่ถังนี่คือกลัวมากตอนนั้นนะทำไมเขาถึงทำแบบนี้ได้วะคือแบบเป็นอะไรที่มหัศจรรย์สำหรับเมามากรถไต่ถังพอโตมาปุ๊บเห็นพวกแอดเวนเจอร์เนาะข้ามภูเขาข้ามอะไรกันสารพัดได้เนาะแต่ตอนเด็กอะคืออะไรที่อึ้งมากรถไต่ถังอะเนาะก็จะมีการแบบยื่นของให้กันเหมือนนางเอกที่ยื่นแหวนให้ใช่ปะแล้วก็มาหยิบของอะโอ้ทุกคนก็ให้ตรงให้เต๊ะแต่มันก็เคยมีแบบว่าร่วงด้วยนะแต่ก็คือไม่เคยเจอที่แบบร่วงมาจังๆแค่เหมือนพอร่วงเขาก็พายพองรถมอเตอร์ไซค์ได้3-4คันอะไต่กันอยู่ในนั้นอะนะคะเป็นอะไรที่แบบตระการตามากสำหรับดิฉันสมัยก่อนนะวันสิ้นปีนะคะทุกคนผมขออ่านข้อความคอมเมนต์นี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าปี2565เราเสียลูกชายวัย1 ขวบ 3 เดือนไปจากลองโควิดมิสซี่เรายังมีลูกสาววัย4 ขวบอีกคนนึงเราจะสู้อยู่เพื่อครอบครัวและอยู่เพื่อคิดถึงและจดจำลูกชายที่ห่างกันแสนไกลเพลงของ Body Slam เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เรายังหายใจอยู่จนถึงทุกวันนี้อ่ะขอพูดนักเรื่องนะคะอย่างเช่นที่เขาพูดถึงเรื่องโควิดไม่อยากให้ทุกคนพูดว่าอุ๊ยโควิดมันไม่น่ากลัวหรอกทุกคนก็ต้องเป็นจะไปกลัวทำไมคือโอเคสำหรับบางคนที่เป็นแล้วหายเนี่ยผมเข้าใจแต่สำหรับบางคนอ่ะที่เป็นแล้วต้องสูญเสียครอบครัวเมื่อ2 ปีที่แล้ว 3 ปีที่แล้วที่โควิดมันหนักอ่ะมันทำให้เกิดการสูญเสียหลายคนไม่ว่าจะเป็นดารานักแสดงหรือคนธรรมดาทั่วไปที่เป็นข่าวดราม่าต่างๆทุกอย่างเพราะตอนนั้นมันคือเริ่มแรกอะค่ะมันก็เลยแบบมีผู้คนและเสียชีวิตมากมายแล้วคนที่หายก็มีคนที่ไม่หายก็มีใช่ไหมสำหรับบางคนที่พูดว่าแบบนู่นนี่บางทีคนที่ฟังอะอาจจะเป็นคนที่สูญเสียคนในครอบครัวหรือสูญเสียคนรอบข้างมาเลยไม่อยากจะให้พูดอะไรเยอะคุณไม่ใส่แมสหรือคุณก็แค่รักษาตัวเองดูไม่คุณไม่ต้องมาแบบบับคนอื่นว่าฉันเป็นแล้วฉันไม่เป็นอะไรนู่นนี่นะแต่บางคนเขาเสียคนในครอบครัวไปแล้วคุณพูดแบบนี้บางทีมันก็ไปกระทบจิตใจของคนคนนั้นนะคะมันก็นึกถึงใจเขาใจเราอะเนาะว่าเขาเคยเสียคนในครอบครัวคนที่ใกล้ชิดจากโควิดมานะคะไม่ต้องพูดดีกว่าโอเคมาเข้าเนื้อหากันเลยก็จะเป็นฟีลเหมือนกับว่าตอนแรกก็มีความสุขกันดีๆแต่อยู่ดีๆคือพอสิ้นปีปุ๊บก็ไม่มีใครละค่ะก็คืออกหักวันสิ้นปีเป็นวันที่แบบมันก็ไม่ได้มีความหมายอะไรแล้วอะเนื้อร้องนะคะเธอพร้อมที่จะใช้โยรอต้อนรับปีใหม่พร้อมที่จะได้เดินไปกับชีวิตใหม่จากนี้พร้อมข้ามวันสิ้นปีที่ไม่ช้าก็ต้องผลไปอันนี้ถ้าพูดถึงความรักนะคะก็คือเธอพร้อมแล้วที่จะจากฉันไปเธอพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่เธอพร้อมที่จะรับสิ่งใหม่ๆเธอพร้อมที่จะมีคนใหม่ก้าวไปพร้อมกับคนใหม่แต่ทิ้งฉันไว้ข้างหลังในวันสิ้นปีเธอพร้อมที่จะไปปีใหม่แล้วก็เข้าใจกับเงื่อนไขเวลามีงดงามก็ต้องมีวันร่วงโรยลามีวันที่แบบรักกันมากอุ้ยต้องคุยกันตลอดเวลาแต่พออีกถึงวันนึงก็คือต้องเบื่อกันนะคะบูมอ่ะไม่ค่อยอยากจะทำให้ชีวิตตัวเองแบบน่าเบื่อเข้าใจปะเว้นว่างวันไหนบูมก็จะแบบป้าที่รักไปกินข้าวกันป้าที่รักไปนู่นนี่ไปดูหนังกันอุ้ยมีวันนึงบูมไปดูอวตารแล้วเลิกกันแบบไปดูตอนรอบ2 ทุ่มเลิก5 ทุ่มกว่าเราต้องแบบมีความสวีทกันบ้างหรือแบบโมเมนต์ร่างพอถึงเขาคบกันนานแล้วก็ต้องมีโมเมนต์อย่างงี้บ้างเหมือนเราย้อนกลับไปวันที่เราคบกันแรกๆอ่ะเรื่องการดูหนังอ่ะแค่การดูหนังเล็กๆน้อยๆมันทำให้ใจฟูขึ้นมาได้มันทำให้ฮิวใจได้นะทุกคนปิวล่องลอยเกินที่จะขวายคว้าค่ำคืนนี้ที่ดอกไม้ไฟทอประกายทั้งฟ้าโอ้ปิวล่องลอยเกินที่จะขวายคว้าเกินที่จะกลับมาแล้วเกินที่เธอจะกลับมาแล้วเนาะก็คือค่ำคืนนี้ดอกไม้ไฟทอประกายทั้งฟ้าก็คือด้วยความที่แบบจังหวัดซีบีเนาะจะต้องมีผู้มีอะไรอย่างงี้แล้วนะคะมีดอกไม้ไฟอย่างงี้ปกติอยู่แล้วแล้วก็จะเป็น5 4 3 2แล้วก็ถึงเวลาที่ฉันกำลังจะจางหายกำลังจะจางหายไปแล้วแหละในวันสิ้นปีนี้แล้วมันก็จะต้องเริ่มต้นใหม่มันก็คือแค่วันสิ้นปีฉันคงชัยโยพอให้มีแรงใจพรุ่งนี้ที่ต้องเผชิญคงเหงาเดียวดายสิ้นดีฉันแค่วันสิ้นปีที่ไม่เหลือความหมายอะไรเป็นแค่วันสิ้นปีที่ไม่ได้มีความหมายอะไรแต่ก็จะชัยโยชัยโยไปอย่างนั้นแหละเพื่อให้แบบมีแรงใจเพื่อให้มีแบบฟิลกับเขาบ้างพรุ่งนี้ก็ต้องเผชิญความเหงาคนเดียวคนเดียวเลยเพราะว่าเธอไปแล้วเข้าใจว่าต้องเรียนรู้เข้าใจว่าต้องเข้าใจคืนวันคือความเปลี่ยนผันต้องเป็นไปค่ำคืนนี้ที่ดอกไม้ไฟทอประกายเข้าใจว่าต้องเรียนรู้เข้าใจนะว่าต้องเข้าใจแต่ก็ยังไม่เข้าใจทุกวันมันเปลี่ยนผันไปได้มันก็ต้องเป็นไปแบบนั้นนะเนาะตามกฎของโลก5 4 3 2แล้วก็ถึงเวลาความรักกำลังจางหายถึงเวลาที่เขากำลังจะจางหายก็คือวันสิ้นปีกำลังจางหายและความรักก็ของปีนี้ก็กำลังจะจางหายไปปีหน้าก็คือเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่ฉันก็แค่วันสิ้นปีที่ไม่มีความหมายอะไรเธอพร้อมที่จะใช้โยนรอต้อนรับปีใหม่พร้อมที่จะได้เดินไปกับชีวิตใหม่จากนี้พร้อมข้ามวันสิ้นปีที่ไม่ช้าก็พ้นไปประมาณนี้นะคะทุกคนเนื้อร้องประมาณนี้ถึงจะเป็นวันสิ้นปีบุ้มรู้สึกว่ายังไงคนเรามันเริ่มต้นใหม่ได้เสมอเนาะอย่าไปคิดว่าการที่เราเลิกกันหรือการที่เราเสียใจแล้วในปีนี้มันก็จะไม่เริ่มต้นใหม่ไม่ได้ไม่ทุกอย่างมันเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะคะทุกคนยิ่งปีใหม่เราก็ต้องเริ่มต้นใหม่หาอะไรใหม่ๆเรื่องเก่าๆทิ้งไปในปีที่แล้วนะคะแล้วเรื่องเริ่มต้นใหม่ทำให้มันดีกว่าเดิมนะคะหรือคนไหนที่ดีอยู่แล้วก็สานต่อจากสิ่งที่ดีขึ้นนะคะทุกคนเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะปีใหม่
ปแล้วนะคะวันนี้สิ้นปีขอให้เรื่องไม่ดีผ่านพ้นไปมีแต่ดีๆเกิดขึ้นมานะคะแฮปปี้นิวเยียร์นะคะทุกคนจะก้าวเข้าสู่ปีใหม่แล้วขอให้มีแต่ความสุขความเจริญเฮงๆปังๆรวยๆกันทุกคนนะคะขอบคุณที่ติดตามบูมขอบคุณที่อยู่เป็นกำลังใจให้บูมนะคะบ๊ายบายเลิฟยูค่ะทุกคน